ปัจจัยที่ทำให้เราไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ตายอย่างมีความสุขเนี่ยคืออะไรคลิปแรกเนี่ยเราทราบไปแล้วเนาะว่าปัจจัยที่ทำให้เราแก่เร็วเนี่ยมันก็คือกรดทั้งหลายทั้งแหล่กรดที่เกิดจากการพูดเยอะๆกรดที่เกิดจากการพักผ่อนน้อยการไม่ขับถ่ายการอารมณ์เสียการกินอาหารที่มีกรดมากๆรวมถึงการออกกำลังกายที่หนักหน่วงการไม่ได้พักผ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยปฏิบัติการไม่เอากรดพวกนั้นเข้ามาไม่เอาปัจจัยนั้นเข้ามาแต่เราเนี่ยก็อยากที่จะเหมือนกับชะลอตัวเองให้มันทรงๆอยู่แบบเนี้ยสมมุติว่าเราคิดว่าโอเคดีแล้วแต่เราอยากชะลอให้อยู่แบบนี้รวมถึงสมมุติว่าเราเสื่อมไปแล้วเนาะตาเสื่อมไปแล้วผมขาวไปแล้วหรือกระดูกเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นโรคเราจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ไหมก็มาฟังในคลิปนี้นะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเราต้องรู้ว่าเซลล์เนี่ยเขาต้องการอาหารอะไรสำหรับเซลล์อย่างที่เนทเล่าให้ฟังเรื่องของเลือดเนาะเลือดเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเป็นด่างอ่อนๆ นะคะเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนอาหารไปยังเซลล์ต่างๆแล้วก็การขับสารพิษเนี่ยออกมาได้อย่างสมดุลอย่างเป็นปกติสุขจำเป็นที่จะต้องอาศัยความเป็นด่างเพื่อทำให้เลือดเกิดออกซิเจนเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่ทำให้ร่างกายเป็นด่างคะอันแรกเลยก็คือว่าบางครั้งการพูดมากๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดนะแต่ถ้ามันจำเป็นมันเป็นประโยชน์เราก็พูดเนาะเพราะว่าพูดเยอะอย่างที่เนยบอกพูดเยอะเนี่ยก็ใช้พลังเยอะร่างกายก็เกิดกรดก็ต้องดื่มน้ำเดี๋ยวขอดื่มน้ำไอซ์วอเตอร์อีกสักรอบนึงอันนี้เป็นของคุณหมีนะคะใครที่อยากสั่งก็สั่งคุณหมีได้แต่เนยจะถามมาเดี๋ยวเนยจะบอกเบอร์โทรซึ่งคุณหมีก็ขายทั้งเครื่องสกัดน้ำแยกผักน้ำนั้นแล้วขายเมล็ดต้นอ่อนข้าวสาลีแล้วก็รวมถึงน้ำไอซ์วอเตอร์นี่ด้วยนะคะเพิ่มออกซิเจนก่อนทีนี้เรื่องเราก็พูดให้น้อยถ้าไม่จำเป็นต้องพูดแต่ถ้าจำเป็นก็พูดนะคะแต่ว่าไม่พูดก็ยิ้มได้นะเพราะการยิ้มทำให้อารมณ์ดีการแบบท่าทางของเราเนี่ยมีผลต่อความเป็นด่างในร่างกายสมมติท่าอย่างเงี้ยไม่ดีนะถ้ามันต้องแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยมันสำคัญมากเลยค่ะความสดชื่นทำใจให้เบิกบานแบบเนี้ยมันก็สร้างความเป็นด่างให้กับร่างกายนะอีกอันนึงขับถ่ายทำรู้จักหัดฝึกทำดีท็อกค่ะการทำดีท็อกเนี่ยเป็นการระบายพิษอย่างมีชั้นเชิงก็คือเราสามารถที่จะเป็นผู้กำหนดได้ไม่ต้องรอเบ่งแล้วจนหน้าเขียวหน้าเหลืองบางคนเบ่งจนเป็นฤทธิ์สีดวงทวารอะไรงี้เนาะเราสามารถที่จะเรียนรู้การทำดีท็อกได้ซึ่งเดี๋ยวนี้จะติดลิงก์ไว้นะก็ไปดูวิธีการกันการทำดีท็อกซ์ส่วนทวารนะรวมถึงการระบายพิษที่ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยเอาท็อกซินเอาสารพิษออกไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลก็จะเกิดความเป็นด่างร่างกายก็จะมีพื้นที่หายใจหายคอนะเพราะว่าเวลามีพิษอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดความอึดอัดดื่มน้ำอย่างที่บอกน้ำที่มีออกซิเจนหรือน้ำแร่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ขับเขาเรียกว่าระบายพิษด้วยการทำดีท็อกซ์ส่วนทวารนะคะการทำอารมณ์ที่ดีๆแล้วก็การพักผ่อนที่เพียงพอออกกำลังกายพอเหมาะไม่ออกมากเกินไปอีกอันนึงก็เรื่องของอาหารทีนี้มาดูว่าอาหารอะไรบ้างที่เป็นอาหารสำหรับเซลล์ทำให้เซลล์ชะลอหรือว่าย้อนวัยได้นะคะอาหารชนิดนั้นอันดับแรกเลยก็คือเอนไซม์ค่ะเพื่อนๆเอนไซม์ที่ในปั่นให้เพื่อนๆดูทุกคลิปทุกๆช้านั่นแหละเอนไซม์แต่ว่ามันมีเอนไซม์หลายระดับนะคะในระดับที่เนปั่นเนี่ยมันก็เป็นระดับพื้นทั่วไปบางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคหรือว่าซ่อมสร้างเซลล์ได้เพราะว่าในบางครั้งเวลาที่เราใช้เนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าร่างกายของเราเนี่ยระดับของการที่ต้องการโดสของเอนไซม์มีมากขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะคะต้องทานให้เยอะหมายความว่าต้องทานเขาเรียกว่าจะใช้คำว่าอะไรดีถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยเขาจะเรียกเป็นค่าออแลกเนาะจริงๆอ่ะค่าออแลกนะคะมันก็จะเป็นหน่วยของผลไม้ชนิดนั้นที่สามารถต้านอนุมูลอิสระหรือผักชนิดนั้นที่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคอ่ะสมมุติว่าเราเนี่ยมีเชื้อโรคระดับ5เข้ามาแต่เรากินไประดับ1เนี่ยมันก็สู้กันไม่ได้เนาะจริงๆแล้วร่างกายต้องได้รับสารอาหารที่สมมติทานผักก็ต้องให้ได้วันละ 1,000 ออแลกเงี้ยแต่ถ้าสมมุติเราเป็นโรคเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มหน่วยของ
สารที่จะไปต้านอนุมูลอิสระยกตัวอย่างเช่นเหมือนการทานยาเนี่ยจะต้องมีโดสที่เยอะกว่าปกติอย่างเช่นการทานคลอโรฟิลล์ในคนปกติเนี่ยเราก็สามารถทานได้ยกตัวอย่างน้ำดีฝ่าสมมุติน้ำในคนปกติที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรก็ทานวันละ8แก้ว10แก้วอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วทานตลอดวันแต่สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคกินยาอยู่หรือคนที่ใช้เกลือดำในการบำบัดรักษาโรคหรือทานเกลือดำอยู่แล้วเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคือเราต้องรู้ว่ากระบวนการของเกลือดำเนี่ยเขาก็จะดึงพิษออกจากตับนะคะแล้วถ้าดึงพิษออกจากตับมาแล้วพิษมันมาอยู่ในลำไส้แต่เราไม่เอาน้ำไปล้างอ่ะเดี๋ยวพิษมันไม่ออกอ่ะมันก็ตีกลับไปอะไรลักษณะเนี้ยคือมันต้องดื่มน้ำให้มากกว่าเป็นปกติส่วนที่เนบอกว่าโดสในการดื่มคลอโรฟิลล์เนี่ยจะยกตัวอย่างเช่นมันมีเขาที่เขารักษาด้วยการใช้ต้นอ่อนข้าวสาลีแบบเนี้ยปกติต้นอ่อนข้าวสาลีอย่างเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นไรก็วันละ1ช็อตอย่างนี้ก็โอเคนะ1ช็อตเพราะเราไม่ได้ป่วยแต่คนเป็นมะเร็งเนี่ยจำเป็นต้องทาน4ช็อตซึ่ง4ช็อตสำหรับคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันเท่ากับทานผักและผลไม้จานใหญ่เป็นกิโลเลยค่ะมันก็เป็นการลัดสั้นลัดขั้นตอนแล้วมันได้ความเข้มข้นทันทีเนี่ยในจะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะชะลอวัยเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอันไหนมันเหมาะกับเรานะถ้าวันนี้เรามีจุดประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อที่จะชะลอวัยในระดับเขาเรียกว่าในระดับเซลล์ต้องการย้อนวัยในระดับเซลล์แต่เราทำแบบวิธีปกติคำว่าปกติคือกินเท่าคนที่แบบเอาจริงกินปกติไหมเพราะว่ากินโดสไม่ถึงอ่ะเพราะจริงๆแล้วงานวิจัยเขามีอยู่นะคะเขามีงานวิจัยว่าอาหารชนิดไหนที่ทำให้เซลล์ซ่อมสร้างเซลล์โปรตีนชนิดไหนแคลเซียมชนิดไหนมันมีหมดอ่ะเพื่อนๆเพราะว่าเนะเนี่ยนะผ่านการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมไม่ได้ผ่านการเรียนอย่างเดียวมีการทดลองใช้แล้วรู้ด้วยว่าตัวเองอ่ะตับไม่เคยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่อาหารเสริมเราจึงเชื่อมั่นในอาหารเสริมทีนี้อย่างที่บอกอาหารเสริมมันมีหลากหลายตัวมีหลายยี่ห้อมันมีหลายบริษัทก็ต้องไปเลือกเอานะคะก็ต้องไปดูเอาว่าอันไหนที่มันไร้สารพิษอันไหนที่เขามีงานวิจัยรับรองระดับเขาจะมีงานรับรองของเขาซึ่งที่เนคุยแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าย้อนวัยเนี่ยไม่ต้องกินอะไรก็ได้ก็ใช้ชีวิตปกติกินผักกินหญ้าไปมันก็ได้แค่นั้นมันก็ได้แค่ปกติเพราะฉะนั้นเราต้องดูจุดประสงค์แล้ววัตถุประสงค์เราสมมุติว่าวันนี้กระดูกเราเสื่อมแล้วเราต้องการให้กระดูกมันเชื่อมอ่ะแล้วเรากินแบบปกติอ่ะยังไงมันก็ไม่เชื่อมทำไมหมอเองนะคะเขายังต้องมีโดสของยาว่าคุณจะต้องกินเท่านี้ถึงจะได้ตามโดสก็เช่นเดียวกันกับการที่จะซ่อมสร้างเซลล์สมมุติว่าคนเป็นมะเร็งมันจะไม่สามารถกินเหมือนคนปกติได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาวัตถุประสงค์เขาแค่ต้องการชะลอแค่นั้นเพราะว่าจากประสบการณ์ของเนหลายคนมากเลยที่เนเห็นคนที่ป่วยและคนที่เสื่อมวัยเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกเติมด่างหรือถูกเติมสารอาหารชีวิตเขาถูกใช้เซลล์ไปให้มันเสื่อมไปใช้ร่างกายเปลืองมากแต่ไม่ได้มีการเติมในส่วนของสารอาหารเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าสมมุติว่าจุดประสงค์เราเนี่ยเราต้องการซ่อมสร้างอย่างเห็นผลเร็วอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวช่วยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราอ่ะไปนั่งกินถั่วที่เราผลิตเองแล้วจะให้ได้ระดับของที่เท่าๆกับที่สมมุติในยกตัวอย่างจะได้เท่ากับโปรตีนแอมเวย์อ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองทดลองด้วยการเอาคน2คนมากินคนนี้กินโปรตีนแอมเวย์นะแล้วคนนี้กินถั่วธรรมดาเนี่ยเอามาเทียบกันก็ได้อันนี้มันคือเรื่องจริงเพราะมันมีงานวิจัยอยู่แล้วเวลาที่เทคโนโลยีเราต้องยอมรับนวัตกรรมเขาเนาะเพราะบางทีอ่ะเขาทำเขาผลิตเป็นร้อยล้านเป็น10ล้านแบบเนี้ยเขาลงทุนระดับนั้นอ่ะเขาสามารถจะผลิตเป็นแบบนาโนอ่ะอันนี้คือเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเนไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปกินอาหารแพงจะต้องไปกินแอมเวย์แต่เนกำลังจะบอกวิธีการแล้วก็ความจริงให้ฟังว่าฝั่งที่เขาสามารถย้อนวัยแบบที่ไม่ได้ใช้วิธีการฉีดหน้าฉีดตาแต่เขาซ่อมสร้างเซลล์ได้เขาก็มีกันนะคะแต่ทีนี้เราอ่ะ
มีวัตถุประสงค์เราก็อยากย้อนวัยเนาะเราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการเขาแต่เราอาจจะไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดอะค่ะหมายความว่ามันมีทางเลือกเยอะแยะเราอาจจะไม่ได้กินโปรตีนแอมเบย์ก็ได้ไปกินโปรตีนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เราที่เราดูแล้วว่าเออมันสามารถเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าโปรตีนเนี่ยถ้ามันไม่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กร่างกายมันดูดซึมเอาไปใช้ยากมันก็จะขับออกไปเป็นของที่ร่างกายไม่ต้องการนะอย่างที่เน้บอกว่าส่วนที่จะทำให้เราชะลอวัยอีกอย่างนึงก็คือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดยิ่งสมมติว่ายิ่งละเอียดเท่าไหร่นะร่างกายก็จะอ่อนเยาว์นะเพราะฉะนั้นถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดก็กินปั่นเนี่ยคนที่กินปั่นเนี่ยนอกจากจะฟันชะลอฟันให้ไม่ผุง่ายฟันแข็งแรงแล้วนะคะก็ยังช่วยชะลอส่วนต่างๆร่างกายเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราเขมือบอะไรสักอย่างนึงกินขอโทษนะคะกินแบบแดกด่วนอะกินแบบงูเหลือมอะนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้แก่ไวเพราะอาหารที่เข้าไปในร่างกายที่เป็นชิ้นใหญ่ร่างกายจะส่งสัญญาณว่ามันคือสารพิษร่างกายจะบอกกันว่าเฮ้ยมีพิษลงมาว่ะมีสารพิษเข้ามาก็จะใส่กรดเข้าไปเพื่อกำจัดพิษถ้าเราเคี้ยวอย่างละเอียดค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวหรือเราเคี้ยวไม่ได้แล้วก็ไปกินอาหารที่มันสำเร็จรูปชงดื่มแบบเนี้ยมันเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายนำไปใช้ได้เลยนะคะอันเนี้ยคือความจริงแต่ถ้าเราทำไม่ได้แล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ปั่นให้ละเอียดหรือสกัดเอามากินอย่างเช่นตัวอย่างนะคะต้นอ่อนข้าวสาลี1โดส1ช็อตเนี่ยเท่ากับกินผักผลไม้อย่างดีๆมากเลยนะโลครึ่งหรือยกตัวอย่างโปรตีนแอมเวย์ช้อนนึงอ่ะมันเท่ากับเราไปกินหมู2กิโลอ่ะเออหรือเห็ดถังเช่าอย่างเงี้ยเห็ดถังเช่าก็เช่นเดียวกันค่ะมันเท่ากับเราไปกินสารอาหารที่แบบดีๆแบบเยอะๆแต่เรากินแค่1แคปซูลหรือ2แคปซูลแบบเนี้ยอันนี้มันคือความแตกต่างแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราจะบอกว่ากินแค่ผักกินแค่พืชคนที่พูดเราต้องไปดูว่าเขากินแค่นั้นน่ะแล้วเขาป่วยไหมเสื่อมไหมถ้าคนนั้นเขาไม่ป่วยไม่เสื่อมก็ถือว่าโอเคนะแต่ส่วนใหญ่ที่เน้เห็นนะคะว่าถ้าคนที่ป่วยไปแล้วอ่ะแล้วจะมากินโดสปกติทั่วไปมันทำไม่ได้เนี่ยยังไม่เห็นไงคะว่าแบบคนที่ปกติทั่วไปอ่ะแล้วกินอยู่แค่เนี้ยแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ฟื้นฟูเร็วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องดูวัตถุประสงค์ตัวเองด้วยแล้วก็ต้องประเมินตัวเราด้วยว่าเราเนี่ยป่วยระดับไหนถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเสื่อมเนาะเสื่อมเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็คือหยุดพิษพอหยุดพิษเดี๋ยวร่างกายเขาก็จะมีกระบวนการซ่อมสร้างเซลล์ของเขาแล้วก็หยุดพิษแล้วก็ระบายพิษส่วนในส่วนของสารอาหารที่เราขาดไปอย่างเช่นสมมุติกระดูกมันเสื่อมมันบางมันอะไรเงี้ยก็ต้องเสริมด้วยแคลเซียมซึ่งแคลเซียมเนี่ยสามารถทานได้จากผักลิตรเย็นนะแต่ก็ต้องเพิ่มโดสให้มากเนาะไม่ใช่ว่าทานแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็จะทำให้กระดูกมันเชื่อมต่อมันไม่ได้แต่ว่าในศาสตร์ของอาหารเสริมเนี่ยเขาจะมีแคลเซียมเย็นที่เขาทำเป็นผงเนี่ยแล้วเขาก็ให้ดื่มเพียงแค่ระยะ2เดือนกระดูกก็เชื่อมกันซึ่งอันเนี้ยเนี่ยยังคิดอยู่เลยนะว่าจริงๆอ่ะถ้าบริษัทที่เขาขายยาเนี่ยเขาเปิดใจนะเอาอาหารเสริมมาใช้แทนยามันจะดีมากเลยนะคะเพราะอาหารเสริมเนี่ยผลข้างเคียงมันต่างกับยาเยอะแต่บางคนก็ยังไม่ยอมรับอาหารเสริมบ้านเรานี่ไม่ยอมรับอาหารเสริมเลยนะคะเพราะเนี่ยจะบอกให้นะเพราะทุกคนน่ะไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่เป็นคนใช้เองก็จะพูดไม่ถูกก็จะคิดแทนเข้าใจไปว่าไอ้ในมุมของการสิ้นเปลืองและราคาแพงเนี่ยถูกต้องเลยค่ะมันแพงแต่ถ้าเทียบกับสมมติว่าเราเนี่ยไปจ่ายให้ค่ารักษาด้วยการกินยาเคมีเนี่ยหมดไปเป็นแบบเยอะแยะเนี่ยทำไมเรากล้าจ่ายกันเนาะแล้วเราก็ไม่กลัวด้วยนะไม่กลัวการกินยาด้วยแต่เรากลัวการกินอาหารเสริมเนี่ยไม่ได้มารณรงค์ให้เพื่อนๆกินอาหารเสริมนะแต่ถ้าวันนึงเราไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะวิธีการที่ดีกว่าที่เราจะไปทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้กำลังยกตัวอย่างแบบนี้นะคะคืออันนี้พูดตรงๆเลยเนาะคือเนี้ยทดลองให้แม่ชีต้าท่านทานเห็ดถังเช่านะแล้วคือจริงๆอ่ะท่านก็มีเครื่องที่จะสกัดต้นอ่อนข้าวสาลีแต่ด้วยความที่ท่านอ่ะไปปฏิบัติธรรมอยู่บนเขาไปโน่นไปนี่มันก็แบกไอ้เครื่องเนี้ยไปไม่ได้ด้วยความที่เนเป็นห่วงส่วนหนึ่งแล้วท่านก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะไป
ป็นวิทยากรบรรยายธรรมบางทีก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาดูแลเรื่องอาหารเนยตั้งข้อสังเกตล่าสุดเนยพาเมชิต้าไปล้างแผลมานะคะคือเนยเนี่ยจะติดตามอาการเมชิต้าอยู่ตลอดทุกเวลาล่าสุดวันนี้พาไปล้างแผลแล้วเห็นเต้านมอะที่แบบที่มันเคยเฟะแล้วมันค่อยๆรัดตัวซึ่งเนยรู้เลยว่ามันเป็นเกิดจากเห็ดถังเช่าเพราะช่วงเนี้ยเมชิต้าไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากเห็ดถังเช่าแล้วก็มีเกลือดำนะคะมันจึงทำให้เนยรู้ว่าอ๋อ SOD เนี่ยนอกจากจะมีอยู่ในต้นอ่อนข้าวสาลีแล้วนะคะมันก็ยังมีอยู่ในเห็ดถังเช่าแล้วจริงๆมันก็หาได้จากที่อื่นอีกแต่ตอนนี้เนยทดลองใช้ในเห็ดถังเช่าส่วนต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยถามว่ามันมีข้อดีไหมมันก็มีข้อดีเพราะมันมีการทดลองและมีงานวิจัยรับรองค่ะมีงานวิจัยรับรองว่าเขาสามารถที่จะรักษาเซลล์รักษาได้ในระดับเซลล์ที่จะชะลอวัยแล้วก็ซ่อมสร้างเซลล์และรักษาโรคมะเร็งได้เนื่องจากมันมี B17 และมันมีตัว SOD ซึ่งเห็ดถังเช่าเขาก็มีนะในเห็ดถังเช่าเนี่ยเขาคำว่า SOD ก็คือ Super Oxide Dismutase ตัวนี้เป็นตัวที่เนี่ยจะอธิบายอย่างนี้นะคะตัวนี้สมมติว่าพอร่างกายเจอกรดเข้าไปนะกายก็จะเขาเรียกว่าสร้างตัวต้านการอักเสบอะค่ะเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยให้ร่างกายอักเสบบ่อยๆอักเสบบ่อยๆเนี่ยร่างกายจะเสื่อมแล้วก็แก่แล้วถ้าหากว่ามันมีการต่อสู้ของเชื้อโรคกับแอนติบอดีเนาะมันสู้กันแล้วมันก็มีการตายจากซากศพที่มีการสู้กันเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนองน้ำเหลืองอะไรก็แล้วแต่ซากตรงนี้นะคะถ้ามันไม่มีการกำจัดออกไปเนี่ยมันจะค่อยๆก่อตัวเป็นเซลล์ที่เขาเรียกว่าเป็นเซลล์ที่ไม่ดีค่ะถ้ายิ่งมีเยอะมันก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งเนาะถ้ามันมีการอักเสบบ่อยๆต่อสู้กันบ่อยๆเนี่ยนึกถึงมีการลบกันในสงครามเนี้ยแล้วมีตายกันเป็นเบื่อไม่มีการกวาดล้างมันก็จะเกิดมลพิษในร่างกายแต่ทีนี้วิธีการที่จะเคลียร์ตัวเองเนี่ยตัว SOD เนี่ยมันเป็นตัวต้านการอักเสบนะแล้วก็มันก็ยังแล้วในเห็ดถังเช่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปกัดไปเก็บกินไอ้พวกซากๆพวกเนี้ยเพราะว่าเห็ดถังเช่าเขาเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวให้เยอะขึ้นแล้วข้อดีของเห็ดถังเช่าก็คือเขาไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ไม่มีสารพิษไม่มีผลข้างเคียงมีน้อยมากเด็กก็ทานได้นะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้แบบไม่ได้จำกัดอะคำว่าไม่ได้จำกัดนี่ไม่ได้ทานวันละเป็นกอบเป็นกำเราก็ต้องดูปริมาณส่วนใหญ่ที่ทานก็คือเท่าที่เนะให้คนที่เอาไปทานนะบางคนเขาประหยัดเขาก็ทานก่อนนอน2เม็ดจริงมันก็ได้อยู่แล้วนะแต่บางคนที่เขาเป็นโรคเยอะๆเนี่ยเขาจะทานเช้า2กลางวัน2ก่อนนอน2อะไรแบบเนี้ยหรือบางคนเขาเอาไปใช้ทานเพื่อชะลอวัยเขาก็จะทานเช้า2ก่อนนอน2เพราะว่าทำไมการชะลอวัยมันเกี่ยวข้องกับการซ่อมสร้างเซลล์มันรักษาได้เพราะถ้าเกิดว่าเซลล์เราเป็นปกติปุ๊บร่างกายมันก็จะมีกระบวนการในการรักษาตัวเองซึ่งกระบวนการในการซ่อมสร้างเซลล์เนี่ยสมมุติเราไม่มีอาหารเสริมร่างกายเขาก็ซ่อมสร้างเซลล์ของเขาเองได้นะด้วยวิธีการอดอาหารนะเพื่อนๆแปลกไหมคือสมมุติว่าร่างกายไม่มีการกินเข้าไปเนี่ยร่างกายเขาจะกัดกินเซลล์ของตัวเองก็คือวิธีการอดซึ่งคนที่ไม่กินเยอะกินน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ไม่เสื่อมง่ายเหมือนพระเวลาท่านฉันมื้อเดียวหรือคนที่ไปถือศีลเนี่ยเนาะเขาก็จะไม่ค่อยเสื่อมเยอะนะเขาเรียกเนี่ยอันเนี้ยเป็นวิธีธรรมชาติกับอีกวิธีนึงก็คือการดื่มปัสสาวะบำบัดเพราะในน้ำปัสสาวะเนี่ยมันมีงานวิจัยนะว่ามันมีตัวที่ไปเขมือบเขาเรียกเขมือบก็คือทำให้เม็ดเลือดขาวกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวเนี่ยในน้ำปัสสาวะก็ทำได้นะคะการป่วยบ่อยนี่ก็ทำให้แก่ไวนะถ้าเราไม่ป่วยบ่อยเราก็ไม่ต้องกินยาเนาะไม่ป่วยบ่อยร่างกายก็ไม่เกิดการอักเสบเนี่ยมันก็ทำให้เราซึ่งเนยเนี่ยตั้งใจไว้ว่าปีนี้จะไม่เป็นหวัดเลยแล้วก็เป็นไปอย่างคาดหมายนะคะปีนี้เนยไม่เป็นหวัดเลยแล้วตอนเนี้ยคือเนยก็ให้ลูกชายเนยเนี่ยทานถังเช่าด้วยเหตุผลที่ให้ทานก็เนื่องจากในตัวถังเช่าเนี่ยนะคะเขามีการกระตุ้นภูมิต้านทาน1 2ก็คือเขาสามารถที่จะไปกำจัดอนุมูลอิสระทุกการกินอาหารนะคะที่มันมีกรดเด็กสมัยเนี้ยเนาะเขากินอาหารคือเราก็จังไม่สามารถให้เขามากินอย่างนี้ได้ก็ป้องกันไว้ก่อนซึ่งเนคิดของเนนะคะ
จะผิดจะถูกไม่รู้แต่เนคิดว่าดีกว่าให้ลูกป่วยแล้วอะแล้วค่อยมากินอะคือเนยอมเสียตอนนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอะกับเนมานั่งนึกว่าถ้าลูกเนวันนึงเขาป่วยไปแล้วอะแต่ตัวเนี้ยมันก็เป็นทางลัดซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อไหมถ้ามองก็เป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังพอทำได้เนก็เลือกลงทุนกับสุขภาพดีกว่าดีกว่ายอมให้ป่วยเป็นมะเร็งไปแล้วอะไรเงี้ยสรุปนะคะว่าใน SOD ก็คือสารอาหารที่ไปซ่อมสร้างเซลล์ไปทำให้ร่างกายไม่เกิดการอักเสบแล้วก็ไปกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายด้วยทำให้ร่างกายสามารถที่จะกลับมาซ่อมสร้างตัวเองได้สรุปนะคะการที่เราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่เสื่อมไวกว่าปกตินะคะก็คือการรักษาความเป็นด่างอ่อนๆให้กับร่างกายนั่นเองค่ะก็คือการไม่เอากรดเข้ามานะด้วยการไม่กินยาไม่ทำให้ร่างกายป่วยบ่อยคนที่ป่วยบ่อยเนี่ยร่างกายจะอักเสบมันก็ทำให้เซลล์เสื่อมนะแล้วพอเราป่วยแล้วก็กินยาเยอะมันก็เป็นกรดเข้าไปทำลายความสมดุลของร่างกายอีกขับถ่ายให้ดีนะรวมถึงออกกำลังกายพอเหมาะแล้วก็พักผ่อนเต็มที่แล้วก็อารมณ์ยิ้มแย้มอารมณ์นี่สำคัญมากอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสทานอาหารที่เป็นอาหารปลอดภัยเติมด่างให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำด่างน้ำเกลือแร่น้ำเกลือดำน้ำให้ได้อย่างน้อยในคนปกติคือ2ลิตรแต่ถ้าไม่ปกติคือป่วยเนี่ย3ลิตรต้อง3ลิตรนะคะเพื่อจะให้น้ำไปชะล้างสิ่งที่เป็นสารพิษออกไปนะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะมีอีกอันนึงก็คือว่าพยายามทานให้น้อยถ้าเราสามารถทานน้อยได้ยิ่งดีเพราะทุกๆการกินนะร่างกายจะต้องหลั่งอินซูลินขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดเพราะเวลากินเข้าไปปุ๊บร่างกายเขาจะเกิดการเผาผลาญมันก็จะเกิดการเผาไหม้เหมือนรถอย่างเงี้ยมันก็จะมีสิ่งที่ตกค้างร่างกายก็ต้องมากำจัดของเสียตับก็เสื่อมไวกินเยอะเนาะลำไส้ก็เสื่อมเร็วเคี้ยวมากฟันก็พังไวคนที่ใช้ฟันแบบไม่สมบุกไม่สมบันเนี้ยฟันจะยังแข็งแรงนะคะเนี่ยยังฟันแข็งแรงอยู่เลยนั่นแหละมันก็จำเป็นมากหรือสายตาก็เช่นเดียวกันถ้าเราดูคอมพิวเตอร์หนักๆดูเดอะคอมเนี่ยไม่เคยไปตากแดดไม่เคยไปส่งแดดเลยเจอแสงก็รับแสงไม่ได้แบบนี้แปลว่ามันไม่ดีแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาอวัยวะทุกส่วนของเราไว้ส่วนเราจะเสริมในส่วนของอาหารเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าเราจะเสริมเห็ดถังเช่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าที่เนยมั่นใจเห็ดถังเช่ามากเนื่องจากเนยใช้เองสามีใช้เองลูกใช้เองแม่ใช้เองญาติใช้เองเพื่อนใช้เองข้อสำคัญอีกมากๆอีกอันนึงก็คือในโรงงานที่ของบริษัทนี้นะคุณหมอที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือเขาใช้เองแล้วเขาเป็นคนที่แบบสุขภาพดีมากแล้วโรงงานนี้เขาก็จะไม่มีการแบบมั่วซั่วนะคะคือเขาลงทุนเป็น10ล้านแล้วพอเหตุถังเช่าของเขาเกิดความเสียหายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะเขาทิ้งหมดเลยนะแล้วเขาก็มีการทำมาใหม่ซึ่งเรื่องของความสะอาดเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะพอไม่ได้เอาเห็ดมาให้นะกลิ่นจะหอมมากเลยเวลาเปิดออกมาดมนะหอมมากเลยแล้วข้อสำคัญคือมันต้องคนกินเนาะถึงจะรู้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส่วนต้นอ่อนข้าวสำลีวิตามิน B17 รักษามะเร็งถ้าใครสนใจมันก็มีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกันอันไหนที่เป็นเหมาะที่เป็นจริตของเราเนาะเราก็เลือกไปนะคะก็หวังว่าทุกๆคลิปจะมีประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะหมอที่ดีที่สุดแล้วก็รู้ตัวของเรามากที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ